สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกวันหนึ่งนะครับฝนก็กำลังจะตกนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการกำจัดวัชพืชในนาข้าวหว่านแห้งนะครับหลายท่านอาจจะมีปัญหานะครับว่าเอ๊ะการกำจัดวัชพืชเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่เหมือนกันหรือเวลาการใช้ยาใช้อะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้ผู้บรรยายเองก็จะบอกพวกท่านนะครับว่าการกำจัดวัชพืชในนาหว่านแห้งเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับจะไม่เหมือนเขาเรียกว่าถ้าหว่านแห้งเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ในนาดอนนะครับไม่ใช่นาลุ่มนะครับดังนั้นเวลาการใช้ยากําจัดวัชพืชเนี่ยจะใช้แตกต่างกันนะครับจะใช้แตกต่างกันก่อนอื่นก็แนะนําตัวเองก่อนนะครับผมชื่อสนธยาเข็มทองนะครับวันนี้ก็จะมาบรรยายทั้งหมดนะครับตั้งแต่ต้นนะครับจนถึงช่วงสุดท้ายของการกําจัดวัชพืชเลยนะครับดังนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นําเองหรือน้องที่คลังนะครับวันนี้เราลืมยากําจัดวัชพืชในนาลุ่มก่อนนะครับมาดูในนาโคกหรือนาดอนนะครับว่าเขากําจัดแบบไหนนะครับใช้เหมือนกันหรือเปล่าข้อแตกต่างแบบไหนนะครับเพราะถ้าใช้ผิดนะครับข้าวจะไม่งอกเลยนะครับถ้าหว่านแห้งนะครับดังนั้นเทคนิคในการใช้ในนาหว่านแห้งเนี่ยจะต้องมีเทคนิคพิเศษออกมานะครับที่เราจะใช้ได้นะครับก่อนอื่นเราไปดูคําว่าวัชพืชก่อนนะครับคําว่าวัชพืชเนี่ยนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยนะฮะทางหลักของวิชาการเองเนี่ยเขาก็แยกออกหมายถึงว่าพืชที่เราไม่ต้องการในแปลงนะครับนี่เป็นเขาเรียกว่าพืชที่เกิดขึ้นผิดตําแหน่งนะครับถ้าเราทํานาข้าวมะละกอเกิดขึ้นในพื้นที่เราเขาก็เรียกมะละกอเป็นวัชพืชนะครับหรือวันนี้เราประชุมนะครับในห้องประชุมเนี่ยนะฮะถ้าหนูวิ่งผ่านเนี่ยหนูก็จะเป็นวัชพืชของเราเหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับคำว่าวัชพืชเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เราไม่ต้องการในพื้นที่นั่นๆนะครับถ้าเราปลูกพริกนะครับปลูกพริกพืชอื่นเกิดขึ้นในแปลงพริกตัวนั้นก็จะกลายเป็นวัชพืชทันทีนะครับในนาข้าวก็เหมือนกันนะครับนอกจากข้าวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในนาข้าวเนี่ยเขาถือว่าเป็นวัชพืชทั้งหมดเลยนะครับแต่คนไปหว่านปุ๋ยนี่ไม่ใช่นะฮะอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับดังนั้นวัชพืชเนี่ยนะฮะการแบ่งแยกของวัชพืชตามหลักวิชาการเองเนี่ยแบ่งแยกออกค่อนข้างจะเยอะมากแต่วันนี้นะครับเราจะแบ่งตามลักษณะของใบวัชพืชก็แล้วกันนะครับเพื่อให้เราดูง่ายๆแล้วเหมาะสมในการที่จะใช้ยานะครับในการกําจัดวัชพืชนะครับตัวแรกเลยนะครับเราแบ่งวัชพืชออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับแบ่งตามหลักของดูสันฐานเขาเรียกว่าดูลักษณะของใบพืชเลยนะครับตัวแรกเราเรียกว่าวัชพืชใบแคบนะครับใบแคบเป็นยังไงฮะใบแคบก็หมายถึงเราจับใบวัชพืชมาใบหนึ่งนะครับแล้วเรามาฉีกตูนะครับจะวิ่งเป็นรูปตัว V เลยนะเขาเรียกว่าใบแคบนะครับใบแคบตัวนี้ออกมานะครับก็จะมีหญ้าข้าวนกนะฮะทางภาคอีสานก็จะเรียกว่าหญ้ากุ้มพวงนะครับหรือหญ้าแดงนะครับก็เป็นทางภาคอีสานก็จะเรียกว่าหญ้ากระดูกไก่หรือหญ้านกสีชมพูนะครับหญ้าดอกขาวนี่นะครับทางภาคอีสานเองก็จะเรียกว่าหญ้าลิเกนะครับค่อนข้างจะทําลายยากหน่อยนะครับนี่เป็นข้าวเขาเรียกว่าเป็นพืชใบแคบนะครับวัชพืชใบแคบนะครับตัวที่สองนะครับที่เราเห็นกันอยู่เยอะๆในแปลงนาข้าวนะครับก็เรียกว่าวัชพืชใบกว้างนะครับก็ได้แก่ผักปอดนาขาเขียดนะครับตาลปัดฤๅษีโสนแบบเนี้ยเทียนนาหรือแพงพวยน้ํานะครับซึ่งภาคอีสานอีกตัวหนึ่งที่ภาคอีสานเจอปัญหามากๆที่เราเรียกว่าผักขี้อ้นหรือผักอีอ้นนะครับหรือชื่อภาษาแบบภาษาวิชาการเนี่ยเขาเรียกว่าเซ้งใบมนนะครับตัวนี้นะฮะก็จะเห็นเกิดขึ้นกันค่อนข้างจะเยอะสําหรับภาคอีสานนะครับตัวนี้ก็จะมีปัญหาอีกตัวหนึ่งที่เป็นปัญหาในนาข้าวเลยนะครับเขาเรียกว่ากลุ่มของกบนะครับตัวนี้ก็จะมีลักษณะของกกทรายแบบนี้กกนากนะครับหรือเป็นหนวดปลาดุกนะครับทางภาคอีสานก็จะเรียกว่าหญ้าหนวดแมวนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นปัญหาทั้งหมดเลยนะครับเกี่ยวกับวัชพืชนะโดยเฉพาะในเขตอีสานเราเนี่ยถ้าเป็นนาลุ่มเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นไม่เยอะเท่าทางนาดอนนะครับนาดอนนี่เพราะว่าเกิดหลายๆพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นดินเค็มบางพื้นที่ก็จะเป็นดินกดนะครับบางพื้นที่ก็จะออกเป็นหินปูนไปเลยนะครับกันนั้นยังมีวัชพืชที่หลากหลายนะครับสําหรับหลายๆพื้นที่ทางเขตนาดอนนะครับที่ปลูกนะครับดังนั้นนะครับการใช้สารกําจัดวัชพืชในนาข้าวเนี่ยในนาดอนหรือในเขตที่หว่านแห้งเนี่ยค่อนข้างนะครับค่อนข้างจะใช้ยาเนี่ยมีปัญหากันมาก
นะครับเมื่อ10 ปีที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนนะครับในแถบที่ปลูกข้าวนาดอนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้ยากันไม่ค่อยเป็นนะครับจะใช้ยากันไม่ค่อยเป็นแล้วก็เวลาฉีดเนี่ยก็จะกลัวข้าวไม่งอกบ้างข้าวมีปัญหาบ้างนะครับหรือว่าข้าวเหลืองบ้างนะครับดังนั้นพี่น้องเกษตรกรเนี่ยจะมีปัญหาเยอะนะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรทางภาคอีสานเองเนี่ยนะครับทางภาคอีสานหรือทางภาคเหนือเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าปลูกข้าวเอาไว้กินภายในครอบครัวนะครับที่เหลือถึงขายนะครับซึ่งแตกต่างจากเขาเรียกว่าข้าวในที่ลุ่มนะครับซึ่งที่เขาบอกว่าข้าวในที่ลุ่มเนี่ยในน้ํามีปลาในนามีข้าวนะครับในแหล่งที่ใช้สารเคมีที่ถูกต้องและใช้เป็นนะครับแต่ในพื้นที่นาดอนเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเนี่ยบางพื้นที่นี่จะกลัวนะครับกลัวสารเคมีไปเลยแล้วก็ใช้เนี่ยกลัวขาเปื่อยบ้างอะไรบ้างจะมีปัญหาดังนั้นเมื่อ10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้บรรยายเองนี่ก็เคยเจอปัญหานะครับเคยเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะครับบางทีไปแนะนำเนี่ยไม่ว่าอุบลศรีสะเกษเนี่ยไม่ค่อยกล้าใช้ยากันเลยนะครับเพราะว่ากลัวแล้วข้าวตายกลัวแล้วว่ามันจะเป็นแผลที่เท้าเป็นแผลที่อะไรดังนั้นนะครับสมัยนั้นก็ผู้บรรยายเองก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าประชุมเกือบทุกหมู่บ้านเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยรับทราบว่าเวลาเราใช้ไปแล้วมันสามารถกําจัดวัชพืชได้จริงๆนะครับเพราะทางภาคอีสานเองสมัยแต่ก่อนเนี่ยเขาก็ทํานาดํากันค่อนข้างจะเยอะสาเหตุที่ทํานาดําเพราะว่าการกําจัดวัชพืชในนาดําเนี่ยจะง่ายกว่าข้าวนาหวานนะครับแต่ตอนหลังมาเนี่ยข้าวนาดําเนี่ยเขาเรียกว่าต้นทุนในการปลูกเนี่ยหรือผลิตเนี่ยค่อนข้างจะสูงและแรงงานไม่ค่อยมีนะครับจึงหันมาใช้นาหวานนะครับซึ่งทางภาคอีสานที่พวกเราจะได้ยินสโลแกนนะครับเขาที่เรียกว่าหวานวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อนะซึ่งนะครับซึ่งผู้บรรยายเองก็ช่วงที่จบมาใหม่ๆเนี่ยก็เคยทําแปลงตราทิศนะครับหวานวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อนะครับส่วนใหญ่จะเป็นข้าวหอมมะลิ105ที่ใช้ในภาคอีสานนะครับไม่ว่าจะเป็นสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลนะครับที่ได้ทํามีโอกาสได้ทําแปลงตราทิศข้าวนาหวานสมัยนั้นพี่น้องเกษตรกรเองก็ไม่ค่อยถนัดนะครับแล้วก็กลัวด้วยว่ามันจะเอากำจัดหญ้าไม่อยู่นะครับดังนั้นวันนี้นะครับขั้นตอนต่างๆนะครับตั้งแต่แรกเลยในการกําจัดวัชพืชในนาดอนเนี่ยหรือข้าวหวานแห้งเนี่ยเราจะได้ทราบขั้นตอนต่างๆนะครับที่ถูกต้องนะครับที่ถูกต้องนะครับดังนั้นนะครับก่อนที่เราจะหวานข้าวนะครับในแปลงนาเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่นาดอนกลัวมากที่สุดคือวัชพืชงอกนะครับงอกก่อนบางคนบอกว่าไถกบเลยดีไหมนะครับมันจะได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับเป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าวแต่หญ้าในนาข้าวนะครับมีหลากหลายโดยเฉพาะหญ้าหวายเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับพี่น้องเกษตรกรอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าการเอาวัชพืชไปไถกบแล้วมันเป็นปุ๋ยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าปุ๋ยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวัชพืชเนี่ยมีโปรตีนไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่จริงเนี่ยนะครับการทําปุ๋ยพืชสดเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้พืชตระกูลถั่วเขาไม่ใช้หญ้านะครับที่เพราะหญ้าเนี่ยเวลาเราไถกบไปแล้วเนี่ยมันมีรากเหง้าที่ยาวนะครับถ้าเราไปไถขาดเยอะๆปั๊บเนี่ยมันจะงอกได้เร็วมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะครับก่อนที่เราจะไถนานะครับหรือหว่านข้าวเนี่ยเขาก็จะกําจัดวัชพืชก่อนนะครับโดยเฉพาะหญ้าหวายนะครับซึ่งมีรากที่ลึกนะครับแล้วก็เป็นหญ้าป้องนะครับแล้วก็ใช้ยาอะไรก็กําจัดไม่ค่อยอยู่นะครับซึ่งสมัยแต่ก่อนเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเนี่ยจะชอบยาเราคือไกลโคเซต48คือเบิร์นอัพ48นะครับปัจจุบันนี้หน่วยงานราชการเราเนี่ยนะครับไม่ให้ใช้ในนาข้าวแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะใช้ตัวไหนนะครับทางบริษัทอยู่ในไลฟ์เองก็เลยแนะนําทางด้านกูโฟซินเนตแอมโมเนียมนะครับที่จะฉีดในแปลงนาข้าวก่อนที่เราจะไถนะครับตอนนี้ทางอุบลศรีสะเกษเองก็อยู่เขาเรียกว่าทั้งทดลองและพี่น้องเกษตรกรก็ใช้กันเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีฝนตกแล้วหญ้าขึ้นค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้าไม่ฉีดก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับหว่านไปแล้วก็จะไม่สามารถที่จะเอาหญ้าอยู่ได้นะครับหลังจากเราไปฉีดนะครับทางบริษัทเองเนี่ยก็มีโอกาสไปทดลองนะครับหลายๆขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะฉีดนะครับกูโฟทิเนตร่วมกับทูโฟมโฟดีนะครับเพราะว่าก็จะมีหญ้าหลากหลายโดยเฉพาะหญ้าใบกว้างเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราใช้ตัวเนี้ยบวกกับทูโฟดีนะครับซึ่งทําลายใบกว้างเนี่ยเราก็จะดูผลแตกต่างนะครับว่าเราใช้กูโฟซิเนตตัวเดียวเนี่ยหรือใช้กูโฟซิเนตบวกเขาเรียกว่าทูโฟดีเนี่ย
ส่วนไหนจะดีนะครับพี่น้องเกษตรกรก็ให้ความสนใจนะครับที่จะฉีดลงไปนะครับตามรูปภาพเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมหญ้าเล็กๆแบบเนี้ยเราไถกบก็ได้นะครับแต่ว่าทางด้านบนเนี่ยมันจะงอกขึ้นมาไม่ยาวนะครับขึ้นมาไม่ยาวมากพอฝนเริ่มตกนะครับแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยรากเหง้านะครับที่ลงไปเนี่ยถึง50-60เซนเลยรากจะลึกมากนะครับถ้าเราไถกบปั๊บระหว่างหญ้าข้าวแห้งเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะงอกตามข้าวเลยแล้วเราจะกําจัดหญ้านะครับดังนั้นเราก็ต้องฉีดเข้าไปก่อนนะครับการผสมทุกขั้นตอนก็เหมือนกันนะครับว่าเราจะใช้ขนาดไหนนะครับไอ้ส่วนที่ผมกําลังผสมเนี่ยนะครับพื้นที่1ไร่เนี่ยนะครับเราอาจจะใช้ยาเนี่ยนะครับ600ถึง700นะครับซีซีต่อไร่เลยต่อน้ํา200ลิตรนะครับฉีดได้ไร่หนึ่งขวดหนึ่งก็ใช้ได้ประมาณไร่ครึ่งถึง2ไร่นะครับที่เราใช้กันอยู่นะครับก็ฉีดปกติฮะบางทีเนี่ยเราก็จะเห็นหญ้าที่จะตายขึ้นมาเพราะว่านะครับหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเกษตรกรเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นนาดอนเนี่ยโดยเฉพาะนาทางภาคอีสานเนี่ยนะครับหรือว่านาที่นาดอนอาจจะเป็นภาคเหนือหรือแถวเพชรบูรณ์แถวอะไรเนี่ยที่ทํานาลักษณะเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นหญ้าบางทีงอกเขียวบ้างไม่เขียวบ้างเพราะว่าฝนเริ่มตกนะครับฝนเริ่มตกตรงไหนที่หญ้าแข็งแรงนะฮะก็จะเริ่มเขียวมากยิ่งขึ้นนะครับโดยปกติแล้วพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับบางพื้นที่เนี่ยเขาจะใช้ปุ๋ยนะครับหว่านไปก่อนเพื่อให้หญ้าเขียวก่อนถึงใช้ยาฆ่ากําจัดนะครับเพราะว่าถ้าใบเขียวน้ําใสเนี่ยดินมีความชื้นเนี่ยจะสามารถกําจัดหญ้าได้ดีนะครับก็จะเป็นโลแกนของทางภาคอีสานเขานะครับที่เราทําซึ่งแตกต่างจากข้าวนาลุ่มทางภาคกลางนะครับซึ่งทําลักษณะเนี้ยไม่เหมือนกันสมัยก่อนผู้บรรยายเองนี่ก็มีปัญหานะครับทางด้านการใช้ยานะครับเพราะว่าในการวิจัยยาแต่ละอย่างเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่วิจัยทางภาคอีสานดังนั้นยาที่เราเอามาใช้ในภาคอีสานแต่ละตัวเนี่ยนะครับเราก็ต้องทดลองศึกษานะครับเอามาจากเขาเรียกว่าข้าวนาลุ่มเหมือนกันนะครับมาทดลองนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยตัวไหนใช้ดีอะไรแบบเนี้ยถึงเอามาแนะนําพี่น้องเกษตรกรนะครับค่อนข้างจะมีปัญหาในการใช้ยานะครับบางพื้นที่เนี่ยนะครับเราก็จะบอกว่าใช้ตัวนี้นะดีตัวนี้ดีนะครับแต่ว่าพอมาใช้ภาคอีสานปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้ตามที่เราตั้งใจเอาไว้ดังนั้นก็จะมีการทดลองมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับผลของการทดลองนะครับที่เราเอามาใช้ในนาข้าวนะครับในหญ้าหวายนะครับตอนนี้ก็ฉีดไปได้3วันก็เช็คดูนะครับผลปรากฏว่าด้านบนเนี่ยตายดีนะครับแต่ว่าทางด้านล่างเนี่ยเราจะเช็คช่วง7วันนะครับช่วง7วันว่าด้านรากเนี่ยรากเนี่ยถูกทำลายหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับก็จะเช็คกันต่อไปนะครับแต่ว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็พอใจอย่างมากนะครับเพราะว่าตอนนี้มันไม่มียาอะไรที่ใช้ลงไปแล้วนะครับใช้ลงไปแล้วที่จะสามารถทำลายวัชพืชในนาข้าวได้นะครับนี่ฮะผลที่เราใช้มานะครับผลที่ออกมาถ้ามองด้วยตาเนี่ยถ้าใช้แต่กลูโปรตีนตัวเดียวเนี่ยค่อนข้างจะทางบนค่อนข้างจะเหลืองดีนะครับในขนาดเดียวกันถ้าเราใช้ทูโปดีเข้าไปด้วยเนี่ยนะครับทั้งล่างรากพืชที่เป็นใบกว้างเนี่ยก็จะตายดีนะครับถ้าใช้2ตัวปั๊บเนี่ยจะดีกว่าใช้ตัวเดียวนะครับตอนนี้ก็กำลังศึกษาแล้วพี่น้องเกษตรกรก็ชอบชุดนี้โดยเฉพาะเลยนะครับว่าใช้แล้วตายดีนะครับนี่ก็พี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่ก็ตอนนี้นะฮะบางคนก็รอผลการทดลองแต่บางคนเนี่ยก็รอไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เพราะว่าจะเริ่มปลูกกันแล้วนะครับจะเริ่มปลูกกันแล้วนะครับเพราะว่าปีนี้นะครับผลก็จะมาเร็วหน่อยนะครับจะมาเร็วหน่อยนี่ครับผลที่เราไปทำนะครับก็มีพี่น้องเกษตรกรฉีดตามเลยนะครับไม่รอนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะแปรนะครับไถแปรก่อนหว่านข้าวแห้งนะครับการไถแปรของพี่น้องเกษตรกรนี่นะครับก็จะแตกต่างกันนะครับในหลายพื้นที่นะครับถ้าเป็นนาดอนเนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่านาดอนเนี่ยคันนาจะเยอะนะครับคันนาจะเยอะซึ่งแตกต่างจากนาลุ่มนะครับถ้าเป็นนาลุ่มเนี่ยจะมักจะไม่มีคันนาเพราะเป็นที่ราบลุ่มนะครับสามารถเก็บน้ําได้ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นนาดอนเนี่ยนะครับการทําคันนาเยอะๆเนี่ยนะครับเอาไว้เก็บน้ํานะครับเพราะว่าน้ําแต่ละพื้นที่เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าทําคันนาเยอะๆปั๊บเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บน้ําแต่ละบล็อกได้ดีนะครับดังนั้นถ้าพี่น้องเกษตรกรหรือว่าผู้นำนะครับหรือน้องคังเนี่ยไม่เคยเห็นทางภาคอีสานเนี่ยฮะดูตามภาพเลยนะครับดังนั้นการทำนาเนี่ยจะแตกต่างนะครับก็จะมีรถไถ
นะครับอาจจะเป็นรถไถใหญ่รถไถขนาดกลางหรือจะเป็นรถไถเดินตามในการคาดก็ได้นะครับก็จะแปลแบบนี้เลยนะครับดังภาพนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นหว่านนะครับหว่านแห้งคําว่าหว่านแห้งหมายถึงว่าข้าวที่เอามาหว่านนะครับข้าวที่เอามาหว่านเนี่ยห้ามเปียกน้ําโดยเด็ดขาดนะครับห้ามเปียกน้ําโดยเด็ดขาดไม่เหมือนกับข้าวนาลุ่มนะครับที่เราใช้เขาเรียกว่าข้าวงอกนะครับถึงจะหว่านนะครับหมายถึงเอาไปแช่ทีวีอะไรแบบเนี้ยแต่ข้าวหว่านแห้งเนี่ยจะเอาไปแช่ทีวีก่อนไม่ได้เลยนะครับกันนั้นเขาเรียกว่าข้าวไม่งอกเลยนะครับคำว่าหว่านแห้งเนี่ยเขาเรียกว่าหว่านรอฝนนะครับถ้าเดือนหนึ่งฝนไม่ตกมันก็อยู่แบบนี้แหละฮะมันก็หว่านอยู่แบบเนี้ยนะครับหญ้าก็ไม่งอกข้าวก็ไม่งอกฮะก็อยู่แบบลักษณะแบบนี้เลยกันนั้นหว่านแห้งเนี่ยข้าวจะต้องไม่เปียกข้าวจะต้องแห้งนะครับ1 ไร่เนี่ยนะครับพี่น้องเกษตรกรจะใช้ปริมาณของข้าวเนี่ย20 ถึง 30 กิโลนะครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ะตามหลักวิชาการเนี่ยแนะนําแค่15 กิโลทําไมพี่น้องเกษตรกรเนี่ยใช้ข้าวเยอะเพราะข้าวที่พี่น้องเกษตรกรใช้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะก็หว่านเผื่อนกเผื่อหนูฮะก็หว่านทีๆหน่อยนะครับเพราะนกหนูในการหว่านแห้งเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่ใช่หว่านเหมือนกับคุมเรทนะครับถ้าคุมเรนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีแค่นกปากห่างแต่ว่าถ้าเป็นหว่านแห้งเนี่ยนะครับหนูก็เยอะนกก็เยอะนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรฮะพืชที่สัตว์ที่มากินเม็ดข้าวเนี่ยก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันและอีกอย่างหนึ่งการหว่านแห้งเนี่ยนะฮะถ้าเจอฝนดีหรือไม่ดีในปั๊บเนี่ยความงอกของเมล็ดเนี่ยนะจะแตกต่างกันจากข้าวในที่ลุ่มนะครับเพราะว่าการงอกของข้าวแห้งเนี่ยงอกบ้างไม่งอกบ้างนะครับบางครั้งเนี่ยใช้ยาไม่ถูกบ้างอะไรบ้างข้าวก็ไม่งอกนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยปลูกเขาเรียกว่าหว่านข้าวเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับค่อนข้างจะเยอะบางคนเนี่ยนะครับถึง30 กิโลต่อไร่นะครับดังนั้นพี่น้องเกษตรกรเนี่ยข้าวพันธุ์เนี่ยจะต้องเตรียมไว้มากกว่าปกตินะครับพื้นที่กว่ามากกว่าปกตินะครับเมื่อระหว่านเสร็จแล้วนะครับพี่น้องเกษตรกรหว่านเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยนะครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้นะครับบางพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอุบลศรีสะเกษเองเนี่ยผู้นำเนี่ยนะครับค่อนข้างจะเข้าใจนะครับสมัยผู้บรรยายเองเนี่ยก็เคยอบรมให้เกี่ยวกับการใช้ยากําจัดวัชพืชนะครับบางทีผู้นําเองเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจในสมัยนั้นนะครับก็มานั่งถกเถียงกันบางทีเนี่ยประชุมกันเรื่องในเขาเรียกว่ายากําจัดวัชพืชเนี่ยเป็นเดือนกันเลยนะครับหัวข้อยากําจัดวัชพืชเนี่ยคุยกันเป็นเดือนเพราะว่าต้องให้เข้าใจจริงๆว่าเวลาเราใช้ยาแต่ละตัวเนี่ยจะใช้แบบไหนนะครับผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเรากรณีที่เราหว่านดินมีความชื้นก็หมายถึงว่าถ้าเราไปหว่านปั๊บเนี่ยดินมีความชื้นเนี่ยเราสามารถใช้บีทคอได้นะครับสมัยแต่ก่อนเนี่ยพี่น้องเกษตรกรก็ยังไม่เข้าใจนะครับคิดว่าบีทคอเราเนี่ยคุมได้เฉพาะดินแรงนะครับเหมือนกับเราตกกล้าแล้วก็ใช้แต่จริงๆแล้วเนี่ยดินมีความชื้นเพียงเล็กน้อยนะครับดินมีความชื้นเพียงเล็กน้อยเราก็สามารถใช้บีทคอได้และข้อดีของบีทคอเนี่ยนะครับข้อดีของบีทคอเนี่ยนะครับเวลาเราหว่านแล้วเนี่ยนะครับเจอกระทบแล้งนะครับข้าวก็ยังงอกอยู่นะครับข้าวก็ยังงอกอยู่นะครับดังนั้นบีทคอเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาพอต่อมาอีกนะครับบริษัทเราเนี่ยก็สามารถที่จะผลิตยาอีกตัวหนึ่งเข้ามานะครับเขาเรียกว่าเพทิลคอนะครับอีกตัวหนึ่งดังในรูปนะครับเพทิลคอเนี่ยนะครับจะแตกต่างจากบีทคอตรงที่ว่าเพทิลคอเนี่ยสามารถที่จะฉีดเนี่ยดินมีความแห้งเนี่ยได้นะครับแล้วดินมีความเปียกเนี่ยก็ฉีดได้นะครับแต่ก็ไม่แห้งถึงขนาดเป็นฝุ่นเลยนะครับแห้งถึงไม่ขนาดถึงเป็นฝุ่นนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับทางผู้บรรยายเองก็ไปขายที่อุบลศรีสะเกษเนี่ยค่อนข้างจะเขาเรียกว่าหลาย10 ตันนะครับตัวนี้นะฮะก็ใช้ดีนะครับดังนั้นนะครับทั้ง2 ตัวนี้สามารถใช้เป็นยาคุมที่ทดแทนกันได้แล้วใช้ยิ่งใช้ในกรณีที่ดินมีความชื้นเนี่ยนะครับไม่ว่าชื้นมากหรือน้อยนะครับผลเนี่ยเกือบ100%เลยนะครับชุดนี้นะครับบางครั้งพี่น้องเกษตรกรก็มีบางท่านนะครับที่ก็จะใช้ร่วมกับใบอัวซอยเข้าไปด้วยนะครับเราก็จะเห็นว่าที่นาดอนเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเนี่ยบางคนเนี่ยเขาจะชอบใส่เขาเรียกว่าฝุ่นฝุ่นหมายถึงว่าขี้วัวเก่านะครับมูลสัตว์เก่านะครับที่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าฝุ่นนะฮะก่อนที่จะทํานาก็จะเอาฝุ่นมาใส่ก่อนนะครับแต่บางคนเนี่ยไม่มีฝุ่นก็ใช้ใบอัวซอยเข้าช่วยนะครับเพื่อให้ดินเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็สามารถเก็บความชื้นได้ดีเวลาฝนตกลงมานะครับ
หลังจากเราใช้ยากำจัดวัชพืชนะครับตัวนี้นะฮะก็เพทิลาคอร์หรือวีทาคอร์เนี่ยเราจะใช้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับไม่ต้องมาใช้ผสมกันนะครับใช้ตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็มีหลายๆพื้นที่นะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเวลาเราฉีดยาคุมยาฆ่าเนี่ยบางคนเนี่ยจะใช้โดรนนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาเนี่ยนะครับจะใช้โดรนเนี่ยมาฉีดยาคุมยาฆ่ากันนะครับมาทดลองนะครับก็ผู้บรรยายก็บอกแบบนี้เลยนะครับการใช้โดรนที่มาฉีดยาคุมยาฆ่าเนี่ยไม่ได้ผลนะครับเพราะเป็นหลักวิชาการจริงๆเนี่ยการฉีดยาคุมยาฆ่าที่ดีที่สุดเนี่ยเราจะต้องใช้หัวฉีดแบบลูกพัดนะครับถือว่าดีที่สุดไม่ใช่หัวฉีดที่ผงกระจายนะครับที่เราเห็นกันแบบหัวฉีดแบบฉีดแมลงแบบเนี้ยไม่ได้นะครับดังนั้นการใช้โดรนเนี่ยเราก็ต้องดูโดรนที่ใช้น้ําขนาดกี่ลิตรด้วยนะครับถ้าเราใช้ยาขวดหนึ่งห้าไร่นะครับดังนั้นถ้าเราจะใช้ห้าไร่สําหรับโดรนเนี่ยเราก็ต้องใช้น้ําที่เขาเรียกว่าอะไรฮะใช้ยาความเข้มข้นสูงนะครับแต่ผู้บรรยายเองเห็นมาแต่ละแปลงเนี่ยก็ไม่ได้ผลเหมือนกันนะครับที่ผู้บรรยายบอกว่าการฉีดยาคุมยาฆ่าในเหมาะที่สุดคือการใช้เขาเรียกว่าหัวฉีดลูกพัดเนี่ยถือว่าดีที่สุดดังนั้นการเดินฉีดเนี่ยถือว่าดีที่สุดนะครับได้ผลดีที่สุดแต่ถ้าเป็นหัวกระจายนะครับก็จะฉีดโชคมากยิ่งขึ้นนะครับมากยิ่งขึ้นเพราะปัจจุบันนี้พี่น้องเกษตรกรก็หันมาใช้เขาเรียกว่าหัวฉีดสามสายนะครับที่เดินลากฉีดได้นะครับตัวนี้ก็ได้ผลนะครับดังนั้นนะครับการฉีดยาเนี่ยนะครับยาคุมยาฆ่าเวลาใช้เนี่ยจะไม่เหมือนยาฉีดแมลงนะครับถ้าบอกว่าใช้สี่ไร่เราต้องใช้สี่ไร่นะครับจะใช้ไร่ที่ห้าไร่ที่หกเนี่ยไม่ได้เพราะปริมาณยาจะน้อยอัตราส่วนจะน้อยดังนั้นถ้าขวดหนึ่งให้ใช้กี่ไร่เราก็จะต้องใช้ตามปริมาณที่หลักวิชาการให้เราฉีดนะครับไม่เหมือนยาฆ่าแมลงเหลือแล้วก็สามารถจะไปฉีดแปลงอื่นได้นะครับแต่ยาคุมยาฆ่าไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งยาคุมยาฆ่าเนี่ยเวลาใช้ไปแล้วเนี่ยถ้าใช้ในข้าวที่งอกแล้วเนี่ยเขาจะไม่ฉีดทับนะครับมันมีเทคนิคในการฉีดพ่นนะครับดังนั้นในบางกรณีนะครับเวลาฉีดยาเนี่ยพี่น้องเกษตรกรบอกว่าไม่อยากฉีดหลายเที่ยวเพราะว่าการฉีดยาเนี่ยโดยเฉพาะคนภาคอีสานเลยเนี่ยหรือว่าที่นาดอนเองเนี่ยไม่ถนัดในการฉีดพ่นยาและค่าฉีดเนี่ยจะแพงกว่านาลุ่มและหาคนฉีดยากดังนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยก็จะฉีดยาเนี่ยเหมือนกันนะครับก็จะฉีดเขาเรียกว่าเอายาหลายๆตัวมาผสมอาจจะใช้บีทาคอร์นะครับบวกด้วยเก็บเจอร์ซึ่งใช้กำจัดใบกว้างไปทีเดียวเลยหรือจะใช้พิทาคอร์นะครับบวกด้วยเสพเจอร์ก็ไม่แตกต่างนะครับก็จะลักษณะแบบนี้คือฉีดพร้อมกันเลยนะครับเราก็จะได้ยาหลายๆประเภทนะครับครั้งเดียวเลยนะครับเพราะเราจะได้ลดต้นทุนในการฉีดยาได้นะครับตัวนี้นะครับนะและการฉีดนี่ก็พี่น้องเกษตรกรเองเนี่ยก็จะต้องมีเทคนิคในการฉีดพ่นนะครับลักษณะของยาคุมเนี่ยนะครับบางพื้นที่เนี่ยจะฉีดถอยหลังเลยนะครับจะฉีดถอยหลังพอใช้เขาเรียกว่าสายลากนะครับเขาเรียกว่า3สายทางเนี่ยนะครับเวลาฉีดเนี่ยจะเดินฉีดคนนึงก็จะดึงสายนะครับแล้วก็ถอยหลังนะครับฉีดแล้วก็ถอยหลังสาเหตุที่ถอยหลังเพราะว่านะครับเท้าของเราเนี่ยจะไปเหยียบยานะครับคือการฉีดยาคุมเนี่ยเหมือนกับเราทากาวนะครับเวลาเราไปเหยียบปั๊บเนี่ยนะฮะจะลอกขึ้นตามเท้าของเรานะฮะหรืออาจจะมีพวกสัตว์วิ่งผ่านเนี่ยนะครับตรงไหนที่เป็นรอยเท้าเนี่ยวัชพืชก็สามารถที่จะงอกได้นะครับตัวนี้พี่น้องเกษตรกรจึงถนัดนะครับในการเดินถอยหลังนะครับในการถอยหลังที่จะทำให้เขาเรียกว่าวัชพืชเนี่ยไม่งอกตามรอยเท้าเราได้นะครับก็จะเป็นเทคนิคของแต่ละผู้ฉีดนะครับและปัจจุบันนี้นะครับก็มีพี่น้องเกษตรกรเนี่ยมารับจ้างฉีดยาเนี่ยกันมากขึ้นโดยเฉพาะยาของยูนิไลท์เนี่ยนะครับก็จะเรียกว่าจะขึ้นชื่อนะฮะเพราะว่าไม่มีกลิ่นนะครับพี่น้องเกษตรกรก็จะตอบเหมือนกันว่ายายูนิไลท์เองเนี่ยเวลาฉีดแล้วไม่ค่อยมีกลิ่นเหมือนกับยาท้องตลาดนะครับเหมือนยาท้องตลาดแล้วยาท้องตลาดเองเนี่ยมีกลิ่นแรงแล้วก็ฉีดค่อนข้างจะยากนะครับซึ่งแตกต่างจากยาอยู่ในไลท์โดยเฉพาะบิตาคอร์กับเพทิลาคอร์เนี่ยเป็นที่นิยมนะครับเป็นที่นิยมนะครับเวลาฉีดแล้วนะครับหลังฉีดเนี่ยนะครับหลังฉีดเนี่ยแปลงก็จะสะอาดนะครับแปลงจะสะอาดนะครับยิ่งถ้าดินมีความชื้นดีๆนะครับที่เหมาะสมเนี่ยนะฮะวัชพืชเนี่ยจะเก็บได้ดีมากนะครับวัชพืชเนี่ยจะเก็บได้ดีมาก
นะครับตามที่รูปภาพนะครับรูปภาพเพราะว่าพื้นที่ดินดอนเนี่ยนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าที่ราบสูงเนี่ยเวลากําจัดวัชพืชเนี่ยเราหวังผล100%ไม่ได้ครับแค่60-70%เนี่ยก็ถือว่าดีแล้วแต่ในขณะเดียวกันพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับถ้ามีเทคนิคในการฉีดพ่นได้ดีเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บได้สูงกว่านั้นนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับสภาพดินฟ้าอากาศก็มันจะเจอปัญหาทุกปีนะครับเจอปัญหาทุกปีและภาคอีสานเองถ้าเป็นข้าวนาปีนะครับการปลูกข้าวจะแตกต่างจากภาคกลางเพราะภาคอีสานในส่วนใหญ่จะปลูกข้าวเขาเรียกว่าข้าวไวต่อแสงนะครับข้าวไวต่อแสงถ้าพื้นที่ไหนที่มีเขตชลประทานภาคอีสานถึงใช้ข้าวไม่ไวต่อแสงนะครับดังนั้นนะครับข้าวไวต่อแสงก็ไม่ไวต่อแสงนี่จะแตกต่างกันนะครับข้อดีของข้าวไวต่อแสงที่ภาคอีสานปลูกเนี่ยเพราะว่าเราจะปลูกช้าขนาดไหนนะครับปลูกราขนาดไหนนะครับหรือว่าช่วงข้าวกําลังตั้งท้องนะครับมีปริมาณน้ําที่น้อยหรือฝนทิ้งช่วงนะครับถึงยังไงก็ได้เก็บเกี่ยวซึ่งแตกต่างจากข้าวไม่ไวต่อแสงทางข้าวนาลุ่มนะครับถ้าข้าวไม่ไวต่อแสงปั๊บเนี่ยเจอกระทบแล้งในพื้นที่ไม่มีน้ําเนี่ยนะครับช่วงข้าวสะสมอาหารเนี่ยเราจะไม่ได้ข้าวเลยแต่ถ้าเป็นข้าวไวต่อแสงนะครับถึงยังไงก็ได้ข้าวจะได้มากได้น้อยก็ต้องได้นะครับนี่เป็นข้อดีของข้าวไวต่อแสงโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิเนี่ยซึ่งเขาถือว่าเป็นข้าวพื้นเมืองของเขตทางภาคอีสานเลยนะครับปลูกยังไงก็ได้กินฮะแต่ว่าจะได้ผลผลิตมากหรือน้อยก็อยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศนะครับดังนั้นนะครับถ้าผู้นำนะครับหรือน้องคังเนี่ยนะฮะจะคุยกับพี่น้องเกษตรกรทางภาคอีสานหรือจะออนไลน์คุยกันเนี่ยนะครับถ้าเราจะบอกว่าผลผลิตจะต้องไร่หนึ่งขนาดนั้นขนาดเนี้ยนะครับโดยหลักจริงๆแล้วนะครับถ้าตามหลักวิชาการจริงๆเนี่ยเขาบอกข้าวหอมมะลิเนี่ย3 ไร่ต่อ 1 เกวียนนะครับจะไม่ได้ไร่ต่อเกวียนนะครับ3 ไร่ต่อเกวียนนะครับถ้าใครมาพูดว่า1 ไร่ได้ 1 เกวียนข้าวหอมมะลิเลยเนี่ยนะครับไม่มีใครเชื่อนะครับเราก็จะตกม้าตายตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราใช้ปุ๋ยท่าดินสภาพดินฟ้าอากาศได้ดีนะครับก็มีคนทําถือได้ถึง60-70 ถังนะครับนี่เป็นข้าวหอมมะลิแต่หลักจริงๆแล้วข้าวหอมมะลิเนี่ยเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองนะครับไม่ตอบสนองต่อปุ๋ยมากนักดังนั้นนะครับผลผลิตถึงจะไม่มากนะครับตัวนี้นะครับและอีกตัวหนึ่งนะฮะถ้าเราไปหว่านแล้วดินไม่มีความชื้นเลยนะครับเขาเรียกว่าหว่านรอฝนนะครับหว่านรอฝนนี่หมายถึงว่าไม่มีฝนเลยนะครับแต่ว่ามันถึงฤดูการทํานาแล้วนะครับเราจะใช้ตัวไหนพี่น้องเกษตรกรก็จะหว่านข้าวหว่านเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้ยาเหลืองนะครับของเราก็จะเป็นเพนชั่นนะครับถ้าเป็นของท้องตลาดเขาก็อาจจะใช้พวกออกซาไดอะซอนนะครับ 25% EEC ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยขายดีมากเลยแต่มีปัญหานะครับไอตัวออกซาไดอะซอนเนี่ยจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าฉีดปั๊บเนี่ยฝนตกเลยเนี่ยถือว่าคุณจะต้องหาข้าวพันธุ์ใหม่เลยนะครับเอาเขาเรียกว่าไปซื้อพันธุ์ข้าวมาปลูกใหม่นะครับข้าวจะไม่งอกนะครับเพนชั่นนี่ก็จะแตกต่างกันนะครับแต่จะเหมือนกันตรงที่ว่าเวลาเราฉีดแล้วฝนตกเลยเนี่ยก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับก็จะมีปัญหาเหมือนกันแต่ถ้าเราฉีดเพนชั่นไปแล้วนะครับ1 วันฝนไม่ตกเลยเนี่ยก็จะได้ผลดีนะครับจะได้ผลดีนะครับแต่ไม่ถึงขนาดว่าเราจะต้องหาพันธุ์ข้าวใหม่นะครับไม่ต้องไปหาพันธุ์ข้าวใหม่ถึงยังไงข้าวก็งอกซึ่งแตกต่างจากออกซาไดอะซอนนะครับตัวเนี้ยที่เราเห็นกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นศรีสะเกษนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็พี่น้องเกษตรกรเอาไปปลูกกันเยอะเขาเรียกว่าหว่านข้าวเนี่ยแล้วก็ใช้ตัวนี้กันเยอะนะครับผลปรากฏว่าฝนมาเร็วกว่าปกติปั๊บเนี่ยก็ทำให้ข้าวไม่งอกได้นะครับดังนั้นเพนชั่นเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูที่ดินด้วยนะครับดูที่ดินด้วยนะครับถ้าเขตกาฬสินธุ์นะครับขอนแก่นหรือกาฬสินธุ์ขอนแก่น101เนี่ยจะใช้เพนชั่นได้ดีนะครับแต่ในส่วนของอุบลศรีสะเกษเนี่ยจะใช้เพนชั่นเนี่ยพี่น้องเกษตรกรจะมีปัญหามากนักในการใช้เพนชั่นนะครับการใช้เพนชั่นดังนั้นศรีสะเกษของศรีสะเกษอุบลเนี่ยส่วนใหญ่จะหนักไปทางเพชรทีละคอนะครับในส่วนของภาคอีสานข้างล่างเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เพนชั่นกันได้ดีนะครับก็เลือกใช้นะครับแต่ตัวนี้จะต้องแห้งจริงๆนะครับข้อสําคัญจะต้องแห้งจริงๆถึงได้ผลดีนะครับขวดหนึ่งก็ได้ประมาณไร่ครึ่งนะครับเวลาเดินฉีดแล้วก็จะมีสีนะครับสีเหลืองติดที่ดินเลยเพราะว่าการฉีดดินแห้งเนี่ยเราก็จะต้องมีอักษรเขาเรียกว่าอะไรฮะเห็นสีที่ว่าเราฉีดแล้วนะครับถ้าไม่เห็นตัวเขาเรียกว่าไม่
ไม่เห็นรอยฉีดเนี่ยเราจะฉีดซ้ําได้อาจจะทําให้ข้าวไม่งอกได้นะครับและตัวนี้ฉีดแล้วไม่ต้องรอฝนนะครับไม่ต้องรอฝนนะครับตัวเพนชั่นเนี่ยนอกจากจะคุมในนาข้าวได้แล้วนะครับก็สามารถที่จะไปคุมทางด้านพืชไร่อื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นมันนะครับก็สามารถที่จะไปฉีดได้นะครับตัวนี้นะครับดินจะต้องเป็นดินแห้งนะครับไม่ต้องรอฝนเลยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับหลังจากเราใช้ยาคุมมานะครับบางพี่น้องเกษตรกรเนี่ยโดยเฉพาะทางภาคอีสานเลยเนี่ยบางท่านเนี่ยก็จะฉีดยาคุมนะครับจบที่ยาคุมแต่บางคนฉีดยาคุมไม่ทันก็มาฉีดยาคุมฆ่าทางด้านวัชพืชนะครับหลังจากเราฉีดยาคุมไม่ทันเพราะอีสานเองเนี่ยมีปัญหานะครับมีปัญหาหรือว่าที่นาดอนเนี่ยที่บ้านนาแห้งเนี่ยจะมีปัญหาคนที่ฉีดยานะครับบางครั้งเนี่ยเวลาพร้อมที่จะฉีดแล้วหาคนฉีดไม่หาคนฉีดพ่นไม่ได้นะครับดังนั้นเราก็มาใช้ช่วงข้าวอายุ6-9วันนะครับเราก็ฉีดคุมวัชพืชในช่วงนี้นะครับข้าวก็ขึ้นมาประมาณ5-10เซนเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาใช้ยาคุมฆ่าได้เลยนะครับก็มีบางพื้นที่นะครับใช้ยาคุมเสร็จแล้วก็เอามาคุมฆ่าเก็บอีกครั้งหนึ่งก็มีเหมือนกันนะครับเพื่อให้แปลงนาข้าวของตัวเองเนี่ยสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นการคุมฆ่าวัชพืชหลังข้าวหรือวัชพืชงอกนะครับที่เราสามารถประหยัดยาได้มากที่สุดนะครับสำหรับภาคอีสานเราเลยเนี่ยก็ช่วงอายุเก้าเขาเรียกว่า6-9วันเนี่ยถือว่าดีที่สุดและใช้ยาไม่มากเกินไปนะครับใช้ยาไม่มากเกินไปและการกําจัดเนี่ยในวัชพืชเนี่ยจะกําจัดได้ดีกว่าช่วงอื่นๆนะครับยาตัวนี้สามารถกําจัดวัชพืชนะครับได้ดีไม่เกินข้าวอายุ15วันนะครับถ้า6-9วันเราไม่ทำเนี่ยก็ขอให้เลทไปไม่เกิน15วันถือว่าดีที่สุดนะครับหลังจาก15วันเนี่ยก็ไม่แนะนําให้พี่น้องเกษตรกรฉีดนะครับก็ให้ไปฉีดตัวอื่นต่อไปนะครับดังนั้นเวลาเราฉีดเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูใบวัชพืชนะครับใบวัชพืชนะครับบางครั้งเวลาเราฉีดเนี่ยความชื้นเนี่ยอาจจะมีน้อยนะครับอาจจะมีน้อยหรือว่าอาจจะไม่มีความชื้นเลยแต่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็ฝืนนะครับที่จะฉีดนะครับที่จะฉีดนะฮะถ้าเป็นวัชพืชใบแคบเนี่ยนะครับเราก็จะมีระยะใบจริงที่ขึ้นมาเนี่ย3-4ใบดีที่สุดนะครับถ้า5-6ใบเนี่ยจะทำลายลำบากนะครับแล้วก็จะใช้ยาปริมาณที่มากขึ้นนะครับหรือจะเป็นกกก็เหมือนกัน3-4ใบนะครับลักษณะใบกว้างก็เหมือนกันนะครับใบวัชพืชที่เราสามารถใช้วัยาได้ดีเนี่ยจะไม่ต้องไม่เกิน3-4ใบเนี่ยถือว่าดีที่สุดนะครับในการกำจัดนะครับถ้าโตเกินไปก็ไม่ดีนะครับตัวนี้นะฮะเวลาฉีดเนี่ยหลายๆพื้นที่นะครับอาจจะแตกต่างจากข้าวนาลุ่มนะครับที่พี่น้องเกษตรกรหรือผู้นําเราเคยเห็นกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมทางข้าวนาดอนเนี่ยนะครับหรือหว่านแห้งเนี่ยจะใช้ยาคุมฆ่าเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วเวลาเราใช้แบบนี้นะครับฉีดไปแล้วเนี่ย2-3วันเนี่ยเราต้องไขน้ําเข้าหรือเปล่านะครับทางภาคอีสานเราหรือว่าที่ดอนเนี่ยที่ใช้ยาหว่านในหว่านแห้งของข้าวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเรารอน้ำฝนอย่างเดียวฮะวันไหนที่ฝนตกแปลงก็สะอาดนะแต่ถ้าฉีดไปแล้วฝนไม่ตกเนี่ยข้าวก็ไม่ตายนะฮะก็ยืนต้นอยู่แบบนี้แหละนะครับรอฝนถ้าวันไหนฝนตกก็สามารถที่จะกำจัดวัชพืชได้ดีแปลงก็จะสะอาดนะครับแต่ถ้าไม่มีฝนนะครับทั้งข้าวทั้งวัชพืชก็จะยืนต้นอยู่แบบนี้นะครับก็จะรอฝนนะครับรอฝนอย่างเดียวจะไขน้ำเข้าไม่ได้นะครับเพราะไม่มีแหล่งชลประทานนะครับไม่มีแหล่งชลประทานนะครับช่วงแรกๆผู้บรรยายเองเอามาใช้เนี่ยนะครับก็ยังกลัวอยู่นะครับกลัวข้าวจะตายนะครับแต่พอเราใช้หลายๆแปลงขึ้นมาปั๊บเนี่ยหลายสิบแปลงเนี่ยผลปรากฏว่าบางครั้งเนี่ยฉีดไปแล้วนะครับ10วันฝนตกลงมาเนี่ยแปลงก็สะอาดนะครับก็ได้ผลดีนะครับได้ผลดีไม่เพราะว่าการไขน้ำเนี่ยเราไม่มีน้ำอยู่แล้วนะครับรอน้ำฝนอย่างเดียวนะครับช่วงนี้นะครับเขาเรียกว่ารอเทวดาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในเขตของชลประทานด้วยนะครับและอีกตัวหนึ่งที่น้องเกษตรกรชอบมากที่สุดนะครับพี่น้องเกษตรกรนี่ก็จะดูแปลงนาของตัวเองนะครับว่ามีพืชใบกว้างหรือกกอยู่หรือเปล่านะครับเวลาไปฉีดนะครับถ้าแปลงไหนนะครับมีเขาเรียกว่ามีหญ้าเล็กๆขึ้นนะครับหญ้าเล็กๆขึ้นแล้วก็มีใบกว้างแล้วมีกกด้วยเขาก็จะใช้พีโพนานะครับบวกเซปเจอร์
นะครับยิงไปครั้งเดียวเลยนะครับยิงไปครั้งเดียวเลยตัวนี้ก็จะได้ผลดีนะครับก็จะได้ผลดีกระนั้นพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเริ่มรู้จักมากขึ้นนะครับเริ่มรู้จักการใช้ยากําจัดวัชพืชในนาข้าวมากขึ้นนะครับตัวนี้นะฮะหรืออีกบางพื้นที่นะครับอาจจะว่าในพื้นที่นาของตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีใบกว้างมากนะครับแต่มีใบแคบมากเขาก็จะใช้พีโพนานะครับบวกเอ็นเก้นะครับบวกเอ็นเก้ตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับก็ขายสนุกนะฮะช่วงที่ขายเยอะๆนะฮะเมื่อปีกายนี้ก็ผลปรากฏว่าอุบลศรีสะเกษเนี่ยยาขาดนะครับเพชรทีราคอขาดนะครับส่งไม่ทันนะครับเราก็เพราะว่าช่วงนี้มันจะต้องใช้ตามฤดูกาลจะต้องเร็วนะครับยาเราจะต้องเร็วนะครับดังนั้นพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเวลาไปฉีดยาเนี่ยเขาก็จะดูก่อนว่าในแปลงมีใบกว้างเยอะไหมนะครับมีใบแคบเยอะหรือเปล่านะครับแล้วก็จะเลือกใช้ยานะครับดังนั้นนะครับน้องที่คลังนี่นะครับน้องที่คลังโดยเฉพาะในลุ่มของข้าวหวานแห้งเนี่ยจะต้องรู้นะครับว่าช่วงไหนเป็นช่วงไหนนะครับถ้าวัชพืชโตมากเกินไปเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องสั่งห้ามเลยฉีดไม่ได้ถ้าฉีดมีผลทันทีนะครับดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจนะครับแล้วก็บางพื้นที่นะครับก็จะเอา4 ตัวบวกกันเลยนะครับไม่รอนะครับอาจจะมีเขาเรียกว่าวัชพืชหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นใบกว้างใบแคบนะครับอยู่ในพื้นที่ของตัวเราหมดเลยหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสใช้ยากําจัดวัชพืชก่อนไถนะครับก็จะมีวัชพืชเยอะนะครับดังนั้นก็จะต้องใช้หลายตัวคะกันไปนะครับเพื่อให้เขาเรียกว่าให้นาของเราเนี่ยสะอาดนะครับดังนั้นนะครับพื้นที่นาดอนเนี่ยหรือบ้านแห้งเนี่ยจะกลัวมากที่สุดคือวัชพืชการกําจัดวัชพืชถ้ากําจัดไม่อยู่นะฮะมีผลเสียมากนะครับบางพื้นที่เราจะเห็นกันนะครับถ้าผู้นํานาลุ่มไปเจอนาดอนเนี่ยจะสงสัยนะครับบางทีเนี่ยข้าวสูงเกือบเอวแล้วนะครับเขามาตัดเหลือแต่ตอเลยนะฮะตัดเหลือแต่ตอเลยเพื่อให้ข้าวงอกใหม่นะครับบางคนอาจจะสงสัยเขาตัดทําไมนะเขาเลือกตัดทําไมนะนี่เป็นวิถีของภาคอีสานถ้าเอาหญ้าไม่อยู่นะครับนั่นมีปัญหาจริงๆนะครับและการกําจัดหญ้าเนี่ยนะครับในพื้นที่นาดอนเนี่ยจะกําจัดยากนะครับเพราะฝนก็ไม่สม่ำเสมอสภาพดินฟ้าอากาศก็ไม่อํานวยและพื้นที่ก็ลาดเอียงนะครับปัญหาต่างๆมีเยอะดังนั้นการควบคุมวัชพืชเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเยอะมากนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าพอเราหมดช่วงที่เราจะใช้พีโพนาคุ้มค่าแล้วนะครับพี่น้องเกษตรกรก็จะสังเกตดูนาของตัวเองนะครับช่วงอายุ15 ถึง 20 25 วันว่าในนาของเราเนี่ยมีวัชพืชงอกหรือเปล่าหลังจากเราใช้พีโพนาเสร็จแล้วแต่ถ้าแปลงไหนนะครับยังเหลือวัชพืชที่อาจจะมีใบกว้างเพียงเล็กน้อยใบแคบเพียงเล็กน้อยนะครับพี่น้องเกษตรกรก็มาทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับในครั้งนี้ไม่ต้องใช้พีโพนาแล้วนะครับก็จะใช้สเตปเจอร์บวกเอ็นเก้เลยนะครับ2 ตัวนะครับแล้วก็บวกด้วยคัพเปอร์อีกตัวหนึ่งนะครับในการที่จะดึงยาเข้าต้นวัชพืชให้มากที่สุดนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นช่วงของอายุข้าวแต่ข้อสําคัญนะครับเวลาเราสั่งซื้อยาแต่ละตัวเนี่ยเราต้องถามพี่น้องเกษตรกรก่อนว่าข้าวอยู่อายุเท่าไหร่นะครับข้าวอายุเท่าไหร่เพราะว่าข้าวเนี่ยถ้ายาวเกินไปนะครับหรือสูงเกินไปเกินช่วงเนี่ยบางทีการใช้ปริมาณยาเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะกว่าปกตินะครับเยอะกว่าปกตินะครับผู้บรรยายเองเนี่ยเคยทําเกี่ยวกับนาหว่านนะครับแล้วก็บอกพี่น้องเกษตรกรว่าถ้าช่วงนี้นะครับ10 ไร่เนี่ยใช้เงินไม่เยอะแต่ว่าถ้าข้าวยาวเกินไปสูงเกินไปเนี่ยเราอาจจะใช้ยาเยอะนะครับโดยเฉพาะเอ็นเก้นะครับซีซีหนึ่งเนี่ยอยู่เกือบ4 บาทเห็นไหมฮะถ้าเราใช้ปกติเนี่ย6 ถึง 9 วันเนี่ยข้าว6 ถึง 9 วันเนี่ยเราใช้5 ซีซีต่อถังก็พอ20 ลิตรแต่ถ้าข้าวสูงถึง20 เซนเนี่ยหรือ25 เซนเนี่ยเราต้องใช้เอ็นเก้ถึง30-40 ซีซีเนี่ยนะครับก็จะตกไปถังหนึ่งประมาณ120 บาทนะฮะมันก็ใช้ตามขนาดของอายุข้าวดังนั้นคลังก็ต้องเข้าใจนะครับเวลาพี่น้องเกษตรกรมาซื้อยาเนี่ยเราก็บอกกําจัดในช่วงเล็กๆเนี่ยจะดีที่สุดแล้วก็ใช้ยาไม่สิ้นเปลืองนะครับเราก็มีเทคนิคที่จะคุยกับพี่น้องเกษตรกรนะครับการผสมยาเองก็ไม่ยุ่งยากนะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับสําหรับคนที่เขาเรียกมือปืนรับจ้างนะครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้นะครับในหลายพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกของยูนิไลท์นะครับแล้วก็ชอบใช้ยาของยูนิไลท์เพราะไม่มีกลิ่นนะครับเพราะไม่มีกลิ่น
ตัวนี้ใช้ดีนะครับโดยเฉพาะพีโพนาเนี่ยไม่มีกลิ่นนะต้านะฮะเพราะผู้บรรยายนี่เคยทําแตกเป็นลังเลยนะครับคิดว่าเคสโตก็เลยเอาทรายมาถมนะฮะก็พีโพนานี่แทบไม่มีกลิ่นเลยนะครับก็เขาเรียกว่าจะมีกลิ่นหอมตัวด้วยไปนะตัวนี้นะครับการผสมก็ไม่ยุ่งยากนะครับเนี่ยฮะพ่อบุญหลายเองก็เขาเรียกว่าเป็นมือปืนรับจ้างสําหรับฉีดยาคุมยาฆ่านะครับเนี่ยฮะก็ผสมแบบนี้เลยนะครับไม่ยุ่งยากนะครับการฉีดพ่นนะครับก็แล้วแต่สะดวกนะครับแล้วแต่สะดวกแต่ถ้าเราใช้ฝุ่นละอองแบบนี้นะครับที่ใช้เครื่องยนต์แบบนี้นะครับเราก็ต้องให้โชคพอสมควรนะครับที่ฉีดเข้าไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าใช้เป็นลูกพัดเนี่ยนะครับหรือว่าถังโยกเนี่ยนะครับก็จะยิงแบบสม่ำเสมอค่อนข้างจะดีกว่าตัวนี้นะฮะแต่ว่าเพื่ออาศัยความเร็วมากขึ้นแล้วก็เป็นการรับจ้างที่ต้องอาศัยความเร็วพี่น้องเกษตรกรก็จะต้องใช้ความเร็วยิ่งขึ้นนะครับที่จะใช้นะครับนี่การเก็บนะฮะก็แปลงที่เราเห็นเนี่ยนะครับอายุข้าวเนี่ย7 ถึง 9 วันเนี่ยถือว่าดีที่สุดนะครับเนี่ยนะครับถือว่าเป็นแปลงที่สะอาดนะครับสําหรับข้าวนาดอนหรือหว่านแห้งนะครับแล้วก็ระยะการหว่านเนี่ยนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมหว่าน20 ถึง 30 กิโลเนี่ยทำไมข้าวยังไม่ถี่เกินไปนะฮะก็อาจจะเจอนกเจอหนูกินเข้าไปนะฮะก็จะเหลือแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าต้นสมบูรณ์นะครับต้นสมบูรณ์ตัวนี้ถ้าได้หว่านปุ๋ยหน่อยนะครับจะเขียวเสมอกันเลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวผู้บรรยายเองวันศุกร์จะเขาเรียกว่าจะบรรยายอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยการบำรุงรักษานะครับก็จะต่อกันไปนะครับวันนี้ก็จะคุยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับหญ้าเพราะว่าตัวนี้เป็นปัญหาหลักเลยและปัญหาใหญ่ของข้าวนาดอนข้าวนาหว่านถ้าผ่านตัวนี้ไปไม่ได้อย่าหวังจะได้กินข้าวนะครับอย่าหวังจะได้กินข้าวและเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากนะครับเกษตรกรนาลุ่มเนี่ยถ้ามาเห็นนาดอนเนี่ยบางท่านเนี่ยไปไม่เป็นเลยนะครับไปไม่เป็นเราก็มีสมาชิกนะครับมาจากพิษณุโลกนะครับก็มาเขาเรียกว่าได้ภรรยาทางภาคอีสานนะครับพอมาทํานาข้าวภาคอีสานเนี่ยก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับว่าทําไมเขาทําแบบนี้เราฉีดแบบเขาเรียกว่านาลุ่มเนี่ยมันสามารถเอาน้ําเข้าได้แต่ว่าทําไมของเราเนี่ยมันเอาน้ําเข้าไม่ได้ข้าวมันจะตายหรือเปล่านะครับปัญหาก็จะเยอะนะครับดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่านาลุ่มกับนาดอนเนี่ยใช้ยากําจัดวัชพืชเนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับคนละเรื่องตัวนี้นะครับแปลงนี้ถือว่าแปลงสะอาดนะครับหรือการใช้เอ็นเก้เก็บอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่พี่น้องเกษตรกรดูนะครับบางที่เนี่ยใบแคบอาจจะหนาแน่นเกินไปพวกกกอาจจะหนาแน่นนะครับดังนั้นเอ็นเก้เนี่ยนะครับสามารถเก็บได้แต่ใบแคบใบกว้างแล้วก็กกได้ดีแต่ว่าที่เอ็นเก้ถนัดมากที่สุดก็แบบข้าวนกเนี่ยจะเก็บได้ดีนะครับใบกว้างนี่ไม่เท่าไหร่จะเก็บได้เหมือนกันเป็นบางตัวและกกเนี่ยก็เก็บได้ดีนะครับลักษณะการฉีดแบบนี้นะฮะบางคนเนี่ยบอกจะฉีดไปทําไมมีแต่หญ้าแบบนี้นะครับบางทีพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเขาไม่มีทางเลือกมากนะครับขนาดฉีดเนี่ยขอให้มีความชื้นเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ช่วงนี้ถ้าจะใช้เอ็นเก้ตัวเดียวเนี่ยก็คงจะใช้หนักหน่อยนะครับถังหนึ่งเนี่ย20 ลิตรเนี่ยอาจจะใช้ถึง30 ซีซีขึ้นไปถึงจะเอาหญ้าใบแคบอยู่ได้นะครับหรือข้าวนกได้นะครับตัวนี้จําเป็นจะต้องใช้นะครับที่จริงเนี่ยผู้บรรยายเองก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับถ้าข้าวสูงมากเกินไปนะครับถ้าเกิน25 วันเนี่ยก็จะไม่ค่อยแนะนํานะครับดังนั้นจะบอกผู้นําแต่ละคนนะครับที่ผู้บรรยายดูแลอยู่เนี่ยจะให้เวลาใช้กับข้าวเนี่ยจะต้องให้ดูไม่เกิน25 วันถือว่าดีที่สุดนะครับถือว่าดีที่สุดและกําจัดได้ง่ายนะครับนี่ฮะฉีดแบบเนี้ยนะครับมันมีความจําเป็นนะฮะเพราะว่าหนึ่งสภาพดินฟ้าอากาศก็ไม่อํานวยอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ฉีดก็ไม่ได้ข้าวนะครับตัวนี้ถ้าไม่ฉีดก็ไม่ได้ข้าวจําเป็นจะต้องลงมือฉีดนะครับฉีดได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับและอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นชุดสุดท้ายนะครับสําหรับนาดอนเลยนะครับหรือข้าวหวานแห้งนะครับก็จะมีชุดเซเจอร์บวกคัฟเวอร์กรีนนะครับหรือจะเป็นคัฟเวอร์กรีนบวกทูฟอร์มีนนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นชุดสุดท้ายในการกําจัดวัชพืชเกี่ยวกับข้าวหวานแห้งหรือนาดอนนะครับใช้แบบไหนนะครับตัวแรกนะครับคัฟเวอร์กรีนกับเซเจอร์นะครับถ้าใช้เนี่ยจะใช้ในปริมาณที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับพี่น้องเกษตรกรเองเนี่ยจะไม่ค่อยถนัดในสูตรนี้
นะครับส่วนสูตรที่สองเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเนี่ยโดยเฉพาะทางภาคอีสานเองเนี่ยจะถนัดในสูตรของโทฟอร์มีนนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยยาในท้องตลาดเนี่ยที่เขาเรียกว่าช้างแดงหมาแดงเนี่ยที่ใช้กันเยอะๆเนี่ยนะครับก็พี่น้องเกษตรกรจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหรือฉีดไปแล้วเนี่ยข้าวจะชะงักค่อนข้างจะเยอะนะครับค่อนข้างจะเยอะสมัยก่อนพี่น้องเกษตรกรเองเนี่ยก็ไม่รู้จักทูโฟเมนของบริษัทยูนิไลท์นะครับแต่ทูโฟเมนเนี่ยเป็นทูโฟเอสเตอร์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งพี่ไม่แตกต่างจากช้างแดงหมาแดงแต่ข้อดีของทูโฟเมนคือไม่ฟุ้งกระจายเหมือนกับยาท้องตลาดทั่วไปนะครับแล้วไม่มีกลิ่นนะครับและสามารถที่จะฉีดเนี่ยนะครับทำลายเขาเรียกว่าวัชพืชใบกว้างได้ดีนะครับตัวนี้นะฮะแต่ยาตัวนี้นะครับทูโฟดีเนี่ยทุกบริษัทมีคุณสมบัติตรงที่ว่าจะทําให้ข้าวเนี่ยงันได้คําว่างันของภาคอีสานก็หมายถึงว่าข้าวยอดแดงนะครับใบแดงนะครับเวลาฉีดแล้วมันจะงันเหมือนกับยืนต้นเหลืองๆเลยนะครับแต่ข้อดีของทูโฟมีนเนี่ยจะไม่เหมือนท้องตลาดคือไม่ตายนะครับเวลาเราฉีดไปแล้วปั๊บเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ปุ๋ยนะครับเพิ่มปุ๋ยขึ้นมาก็จะเขียวดีมากยิ่งขึ้นไม่ถึงขนาดตายนะครับหญ้าที่มีปัญหามากที่สุดเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าผักขี้อ้นนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สําหรับนาข้าวทางภาคอีสานนะครับตั้งแต่โคราชขึ้นไปเนี่ยมีหมดเลยนะครับหรือว่าพื้นที่อื่นนะครับที่ทํานาดอนหว่านข้าวแห้งก็จะมีเหมือนกันนะครับตัวนี้ที่เราเรียกเป็นภาษากลางๆเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นใบมนนะครับหรือผักขี้อ้นนะครับถ้าผู้นําเข้าไปในเขตภาคอีสานเนี่ยนะครับพี่น้องเกษตรกรก็จะยกตัวอย่างตัวนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะเป็นปัญหามากสําหรับข้าวนาหว่านแห้งในภาคอีสานนะครับแล้วก็ยาเนี่ยกําจัดไม่ค่อยได้ผลนะครับยาทั่วไปเนี่ยกําจัดไม่ค่อยได้ผลแต่ถ้าเป็นผักบุ้งนะครับหรือพืชใบกว้างอื่นๆเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหานะครับก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ตัวเนี้ยจะมีปัญหามากที่สุดเลยนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรเองนะครับเวลาฉีดนะครับเวลาฉีดเนี่ยห้ามฉีดทับนะครับตัวเนี้ยฉีดเดินหน้าอย่างเดียวนะครับเวลากลับมาเนี่ยเราจะต้องรู้ด้วยว่าเราฉีดปริมาณเนี่ยการฟุ้งกระจายเนี่ยขนาดไหนนะครับถ้าฉีดทับปั๊บเนี่ยมันจะเป็นยาสองชั้นนะครับสามารถทําให้ข้าวตายได้นะครับฉีดทับข้าวไปเลยนะครับตัวนี้นะฮะดังนั้นเวลาฉีดเนี่ยนะครับข้าวจะงานออกเหลืองแบบเนี้ยนะครับข้าวเหลืองแบบเนี้ยเพราะอะไรฮะเพราะว่าดินมีความชื้นเพียงเล็กน้อยแต่บางที่ถ้ามีวัชพืชมากๆเนี่ยดินแห้งพี่น้องเกษตรกรก็ไม่มีทางเลือกก็ต้องจําเป็นต้องฉีดนะครับจําเป็นต้องฉีดเหมือนกระแปรงพ่อคำสาที่เห็นในมือนะครับก็ฉีดเหมือนกันนะครับฉีดเหมือนกันนะครับเวลาฉีดไปแล้วเนี่ยครับข้าวจะงานเหลืองหมดเลยแต่ว่าผักขี้อ้นเนี่ยตัวนี้นะครับจะยืนตายเหมือนตัวนี้เลยแล้วพี่น้องเกษตรกรนะครับชุดนี้จะชอบมากแต่ทูโฟมีนนะครับเวลาแนะนําพี่น้องเกษตรกรเนี่ยจะต้องแนะนําข้าวอายุ30วันขึ้นไปนะครับข้าว30วันขึ้นไปแต่ถ้าไม่ถึง30วันเนี่ยเราไปใช้เซฟเจอร์ได้นะครับใช้เซฟเจอร์ได้เพราะเซฟเจอร์เนี่ยข้าวจะไม่งันนะครับข้าวจะไม่งันแต่ถ้าเราใช้ตัวเนี้ยมีความจําเป็นนะครับเราก็ใช้แต่ข้าวไม่ตายฮะตัวนี้นะครับข้าวไม่ตายนะครับก็จะยืนแบบนี้เลยนะครับถ้ามีน้ําฝนตกลงมานะครับเราหว่านด้วยปุ๋ยโยนิกนะครับจาก7-8วันเนี่ยก็เขียวทั้งหมดแล้วนะครับพี่น้องเกษตรกรชอบนะครับเพราะข้าวเป็นเขาเรียกว่าข้าวเนี่ยอยู่เป็นตระกูลเดียวกันกับวัชพืชนะครับเป็นตระกูลเดียวกันกับหญ้านะครับข้าวเนี่ยกันนั้นเวลาความคงทนเนี่ยจะทนมากนะครับโดยเฉพาะพันธุ์ข้าวหอมมะลินะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าพันธุ์พื้นเมืองนะครับมันจะทนมากทนต่ออากาศแล้งแล้วก็ทนต่อยานะครับที่ใช้นะครับดังนั้นเวลาเราใช้แบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะข้าวทําไมเราเหลืองหมดแล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวเราใช้ปุ๋ยหรือฉีดทางใบขึ้นมาก็จะเขียวทั้งแปลงเลยนะครับก็จะเขียวทั้งแปลงนะครับดังนั้นขวดหนึ่งนะครับตัวทูโฟมีนเนี่ยจะใช้5ไร่พอดีนะครับ5ไร่และเวลาการผสมน้ํานะครับเราจะผสมน้ํามากหรือน้ําน้อยเนี่ยนะครับก็ต้องฉีดได้5ไร่นะครับบางคนเนี่ยอาจจะใช้น้ํา200ลิตรใช้ขวดหนึ่งนะครับแต่บางคนอาจจะใช้น้ํา200ลิตรครึ่งขวดแต่ใช้2ถัง400ลิตรเนี่ยก็จะใช้5ไร่เหมือนกันนะครับดังนั้นยาคุมยาฆ่าให้ใช้ตามขนาดของไร่นะครับไม่เหมือนยาฆ่าแมลงทั่วไปนะครับนี่ฮะลักษณะการตายของผัก
คีออนจะตายลักษณะแบบนี้เลยนะครับตายลักษณะแบบนี้แล้วตัวนี้นะครับยาอะไรก็เอาไม่ค่อยอยู่นะครับทางภาคอีสานเองเนี่ยนอกจากทูฟอร์เมนนะครับเพราะว่าหญ้าที่โตแล้วนะครับตัวนี้นะครับแห้งๆนะครับดังนั้นนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับที่ผู้บรรยายนำเสนอมานี้นะครับก็อยากให้ทางผู้นำนะครับหรือน้องคังเนี่ยนะครับได้เห็นว่าการฉีดข้าวเนี่ยยากำจัดวัชพืชในนาข้าวเนี่ยนะครับนาดอนหรือหว่านข้าวแห้งจะแตกต่างจากนาลุ่มโดยสิ้นเชิงนะครับและมีเทคนิคในการเขาเรียกว่าเทคนิคในการฉีดเนี่ยเขาเรียกว่าค่อนข้างจะดีนะครับถ้าเราฉีดไม่เป็นเนี่ยเราเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะกําจัดหญ้าได้นะครับเพราะพื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันแม้แต่ภาคอีสานนะครับหลายๆจังหวัดเนี่ยการใช้ยาก็จะไม่เหมือนกันดังนั้นนะครับวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับในการใช้ยากําจัดวัชพืชนะครับในนาข้าวหว่านแห้งนะครับถ้าเราไปทําลักษณะแบบนี้นะครับทุกแปลงก็จะไม่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะหว่านดินมีความชื้นนะครับหรือดินที่เขาเรียกว่าแล้งจัดนะครับแต่ถ้าเราไม่ทําเลยเนี่ยเราก็จะเอาหญ้าไม่อยู่นะครับทั้งหมดทั้งสิ้นนี้นะครับเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่านาข้าวหว่านแห้งเนี่ยกลัวมากที่สุดคือวัชพืชในแปลงนานะครับส่วนปุ๋ยเนี่ยนะครับส่วนปุ๋ยหรือการดูแลเนี่ยนะครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยจะสนใจน้อยกว่าการกําจัดวัชพืชนะครับเพราะว่าถือว่าถ้ากําจัดวัชพืชไม่ได้ผลปั๊บเนี่ยนะครับพี่น้องเกษตรกรก็จะไม่ได้ข้าวเลยนะครับจะไม่ได้ข้าวเลยดังนั้นนะครับการกําจัดวัชพืชในข้าวนาหว่านมีความจําเป็นมากๆนะครับถ้ากําจัดได้ดีเนี่ยก็จะเห็นผลเขาเรียกว่าเห็นผลได้ดีเลยนะครับถ้ากําจัดไม่ได้ดีเลยปีนั้นก็จะได้ข้าวน้อยนะครับในข้าวน้อยนะครับวันนี้ผู้บรรยายเองก็บรรยายมาทั้งหมดนี่นะครับก็50 กว่านาทีนะครับก็หวังว่าทางผู้นําหรือน้องคังนะครับหรือว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับช่วงนี้ที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเริ่มจะไถหว่านนะครับไถหว่านและอีกตัวหนึ่งที่จะฝากนะครับช่วงนี้ก็เป็นในช่วงของโควิดนะครับตอนนี้ทางภาคอีสานนี่ก็ทำออนไลน์100%นะครับบางทีพี่น้องเกษตรกรเองเนี่ยไม่สะดวกในการเข้าคลังนะครับไม่สะดวกในการเข้าคลังบางครั้งก็ไม่สะดวกให้เราไปเขาเรียกว่าให้เราไปบริการนะครับบางครั้งก็เขาเรียกว่าอะไรฮะต่างคนต่างที่จะไม่อยากเจอกันนะฮะเพราะว่าต่างคนก็ต่างกลัวนะครับดังนั้นวันนี้นะครับทางภาคอีสานเนี่ยสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ไม่สะดวกในการเข้าคลังนะครับก็เรามาใช้ระบบออนไลน์กันเต็มที่นะครับวันนี้ผู้บรรยายก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ